โรเบโต้ฟิมิโน่กองหน้าของลิเวอร์พูลสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาเปิดใจครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ยืนยันว่าจะอำลาถิ่นแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้สำหรับบ๊อบบี้กำลังจะหมดสัญญากับทีมหงแดงหลังจบฤดูกาลนี้โดยตลอด8ปีแข่งชาวบราซิลเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์มาครองได้แก่พรีเมียร์ลีกอังกฤษ FA ครับคาราบาวครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและฟีฟ่าคัพโวครับล่าสุดฟิมิโน่เปิดเผยว่าผมไม่อยากพูดอะไรมากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะนี่คือมรดกที่สุดวิเศษพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ผมมีความสุขมากๆและขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่เราได้สร้างเอาไว้ที่นี่แต่มันเป็นสถานการณ์ใหม่สำหรับผมไม่เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนผมขอพรกับพระเจ้ามาตลอดเพื่อให้พระเจ้าช่วยผมเมื่อถึงวันที่ต้องล่ำลาผมจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อลิเวอร์พูลสำหรับฟิมิโน่ลงเล่นให้ลิเวอร์พูล350นัดในทุกรายการและยิงทั้งหมด109ประตูโดยประตูล่าสุดคือการหม่งทำประตูเจอเสมออาร์เซนอล2-2ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา